นับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะ18มกราคม2561นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องของอากาศนะดินฟ้าอากาศเห็นบอกว่าเดี๋ยวอากาศจะเย็นลงเนาะแต่ว่าในกรุงเทพอากาศเย็นลงอย่างนี้แต่ว่ามีฝุ่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยปอมไปเจอหน้ากากอันนึงอ่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็น N95 ไงมันเป็นอันที่เป็นสีเขียวๆที่บอกว่ามันมีคาร์บอนนะคะอันนั้นใช้ได้นะคะแล้วก็หายใจสะดวกด้วยนะคะไปดูที่อาจารย์เขาเรียกว่ารีวิวในส่วนของตัวหน้ากากตัวนี้ค่ะแล้วก็เวลาใส่เนาะเอาสีเขียวไว้ด้านในปอมจะเอาสีเขียวไว้ด้านนอกคือมันจะมีผงคาร์บอนอยู่ข้างในอะค่ะแล้วมันจะไปทำปฏิกิริยาแบบเกี่ยวกับเรื่องของมันเป็นเรื่องของเคมีนะคะคุณผู้ชมเป็นกระแสไฟเขาเรียกว่าอะไรอะเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิตหรืออะไรอะไรประมาณนี้ปอมก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกอะเอาเป็นว่ามันดักจับ ในส่วนของฝุ่นผงแล้วก็เชื้อโรคได้นะคะก็ตัวนี้ใช้ได้ดีและราคาไม่แพงด้วยแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมลองไปหาดูแล้วกันแล้วเอามาซักได้ด้วยที่สำคัญนะคะมันเป็นอันสีเขียวๆอ่ะบอกว่ามีคาร์บอนน่ะนะคะลองไปหาดูเนาะอ่ะทีนี้มาย้ำมาดูภาพตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันนะคะปิดดัชนีที่ 1,580.30 จุดนะคะก็เป็นการปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นไป 2.89 จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็ดัชนีเมื่อวานนี้ฟื้นตัวเข้ามานะมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มอาหารด้วยนะคะคุณผู้ชมหนุนเข้ามาแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะย้อนกันไป6วันทำการเนี่ยซื้อ6วันติดแล้วนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดที่นักลงทุนต่างชาติซื้อไปในช่วง6วันติดกันเนี่ยประมาณ 8,000 ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อตลาดหุ้นไทยนะคะส่งท้ายวันศุกร์ดูเหมือนว่าเตรียมที่จะบวกขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมดูมันมักจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหลังจากที่เจอข่าวร้ายเยอะๆๆๆๆนะคะข่าวดีก็จะเข้ามาแทรกแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวร้ายใหม่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นวัฏจักรอะค่ะถ้าเราจับในส่วนของวัฏจักรมันได้นะคะเราก็น่าจะแบบเนาะรอดพ้นจากเงื้อมือแรงกดดันต่างๆได้นะคะก็ลองดูลองคอยติดตามสถานการณ์แล้วกันนะคะย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com เว็บไซต์คุณผู้ชมเข้าไปดูนะก็กดเนี่ยดูตรง Thailand อะที่ปั๊มเมื่อวานโชว์ให้ดูอะค่ะนะแล้วก็ข้างล่างมันจะมีให้ส่งข้อความได้คือถ้าเกิดแบบเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามันมีปัญหาจริงๆกับ Facebook เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูทางนั้นน่าจะเวิร์กกว่านะมันจะไม่หลุดไงเนาะเขาว่าอย่างนั้นว่าจะไม่หลุดแล้วก็ส่งข้อความได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand อันนี้น่าจะเป็นดูย้อนหลังเนาะแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดได้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ชัดแจ๋วเลยแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะไม่มีการส่งข้อความนะมี Twitter ค่ะ @ch8thailand นะคะคุณผู้ชมก็รับชมได้จริงๆ Twitter ก็มีการส่งข้อความได้ด้วยนะจะบอกให้แต่ว่าก็ไม่รู้มันเสถียรแค่ไหนนะคะมีอะไรอีกอะน่าจะครบแล้วนะคะเห็นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะบอกว่า อะไรนะได้ยินเสียงคุณปอมตอนเช้าๆแบบส่งพลังไงมีพลังขึ้นมาก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันนึงที่ปอมช่วยส่งพลังให้กับทุกท่านนะคะเราต้องแบบส่งพลังบวกกันไปนะคะเราจะได้รู้สึกพลังบวกกลับมาแล้วทุกท่านก็จะได้รับพลังบวกไปด้วยนะคะบวกกันเข้าไปพอจะได้บวกนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูภาพตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้กันดีกว่าดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือว่ามีข่าวว่าทางด้านของทำเนียบขาวอะค่ะก็คือของฝั่งรัฐบาลสหรัฐนะคะเตรียมที่กำลังจะพิจารณาลดมาตรฐานการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะก็มันก็ช่วยลดแรงกดดันกันเข้าไปได้นะคะ
เดี๋ยวอย่าลืมนะปลายเดือนนี้นะจะมีการเจอกันระหว่างสหรัฐกับจีนอีกรอบหนึ่งนะคะจะส่งผู้แทนไปทางสหรัฐจะส่งผู้แทนไปพบจีนเนาะไม่รู้ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการพิจารณาแล้วล่ะนะคะก็เลยส่งผลให้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยทีนี้มาดูเช้านี้ในภูมิภาคเอเชียนะคะโอเคเดี๋ยวกันนะนิเคอีญี่ปุ่นโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคือหลังจากมันบวกมาหลายวันมันต้องมีเอ้ยไม่ใช่หลังจากลบมาหลายวันมันก็ต้องมีบวกบ้างอะไรบ้างนะบวกขึ้นมาเนี่ย 1.35% นะคะนิเคอีสร้างความสดใสมากเลยเช้าวันนี้เอเชียเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.67%ฮังเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 1% นะคะเวสเต็ดไต้หวันบวกไป 0.32% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.55% อินโดนีเซียบวกไป 0.29% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.76% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.37% โอ้ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะจ๊ะสดใสสดใสวันนี้บวกต่อบวกต่อเฮงๆๆรวยรวยน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมลงจ้ะน้ำมันดิบลงแต่ก็ขยับลงเล็กน้อยนะคะนิดเดียวเองอ่ะก็คืออยู่ประมาณ52ดอลลาร์อยู่แถวๆนี้ไม่ค่อยไปไหนนะคะคือเมื่อคืนนี้มีประเด็นที่ว่าเขามีการรายงานสต็อกน้ำมันเนี่ยนะคะก็สต็อกน้ำมันดิบเนี่ยจริงๆคือลงนะ 2.7 ล้านบาร์เรลแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือฝั่งของเบนซินนะคะเพิ่มไป 7.5 ล้านบาร์เรลแล้วก็ยังมีเรื่องของกำลังการผลิตของสหรัฐเนี่ยมีการรายงานออกมาเพิ่มขึ้น 2,000 บาร์เรลเป็น 11.9 ล้านบาร์เรลมันก็เลยมากดดันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยค่ะขยับย่อลงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้นะก็ยังแบบประมาณ52อยู่ในเรนจ์เนี่ยยังไม่ได้ลงหนักมากนะคะราคาทองคำ 1,292 ดอลลาร์30เซนต์ต่อทรอยออนซ์พอมันมีข่าวดีในตลาดทองก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจไงก็เลยมีการขายถูกขายออกมานะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ด้วยนะคะค่าเงินบาทคุณจะแข็งไปไหนคะไม่มีตังค์ไปเที่ยวแล้วเนี่ย 31บาท66สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะล่าสุดเลยสำหรับค่าเงินบาทเอาล่ะทีเนี้ยตลาดหุ้นไทยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะกับทางด้านของคุณคณคจิรเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินกันนะคะก็จะประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคุณมิตรนะคะสวัสดีค่ะคุณมิตรบอกอยากทราบแนวรับแนวต้าน N95 หน่อยจะซื้อที่แนวรับอยากได้ของถูกครับแหมไปซื้อเถอะไม่จริงๆปอมจะบอกว่าก็ไปซื้อที่ปอมบอกอะอันที่เป็นหน้ากากที่มันเป็นสีเขียวๆที่มันเป็นคาร์บอนนะคะที่มีไส้เป็นคาร์บอนอันนั้นใช้ดีและไม่แพงด้วย N95 มันใช้ได้ไม่นานแล้วทิ้งหายใจลำบากอันนี้ตัวเนี้ยหายใจได้โล่งกว่านะคะแล้วก็ดักได้ด้วยนะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิรินะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสำเร็จสมหวังร่ำรวยทุกท่านครับสาธุนะคะมาอันนี้คุณชัยพร้อมแล้วนะคะคุณชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้กำลังเมาส์เกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองเรื่องของหน้ากากครับต้องดูแลสุขภาพเนาะคือปอมต้องมีอาการจริงเลยนะแบบแสบจมูกแสบคอแต่ก็ซื้อมาแล้วล่ะค่ะไม่รู้ช้าไปหรือเปล่าของผมเองก็คันคันคอเหมือนกันนะครับไปซื้อยังคะอ๋อครับซื้อแล้วครับซื้อเตรียมไว้แล้วครับอ๋อโอเคนี่ปอมไปเจอที่อาจารย์ท่านหนึ่งเขาทำไลฟ์เอาไว้อ่ะค่ะมันเป็นหน้ากากที่ข้างในเป็นคาร์บอนนะคะคุณชัยตัวนั้นน่ะดีหายใจโล่งแล้วก็มันดักมันใช้มันเหมือนเป็นประจุอ่ะเป็นประจุที่คอยดักฝุ่นเหล่านี้เอาไว้มันหายใจโอเคกว่า N95 ที่เขารีวิวมานะคะได้ไงคุณปอมลองไลน์ถ่ายรูปมาให้หน่อยได้ได้ค่ะเดี๋ยวปอมส่งไปให้โอเคมาทีนี้มาดูกันก่อนนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปยังไงต่อคือเมื่อกี้รายงานไปแล้วว่าเอเชียสดใสมากบวกมาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่สหรัฐยันเอเชียนะคะแถม pre opening บ้านเราเตรียมจะเปิดตั้ง10จุดนะบวกไป10จุดเนี่ยนะสงสัยก็คงจะรับข่าวดีเกี่ยวว่าเดี๋ยวเรื่องมาตรการความผ่อนคลายระหว่างจีนกับสหรัฐมันจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นสหรัฐเองก็จะเริ่มแบบพิจารณากันใหม่เนาะเรื่องของภาษีนำเข้าจากจีนนะคะทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยวันนี้เราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะคุณชัยคะ
ครับผมก็คิดว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในแดนบวกได้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับความสำคัญนะครับถ้าเราลองสังเกตดู2วันทำการที่ผ่านมานะครับจะพบว่าตัววันที่16นะครับตัวเซ็นเด็กซ์นั้นได้ย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปจะเห็นว่ารูปแบบในมุมของทางด้านเทคนิคเขาเรียกว่าตัวเหมือนค้อนนะครับก็คือตัวแฮมเมอร์รูปหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีภาพของการดีดตัวขึ้นไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับมีแรงขายระยะสั้นออกมาแต่ก็ยังปิดบวกไว้ได้นะครับถ้าเราลองสังเกตถัดมานะครับจะพบว่าเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาไม่มียอดต่ำใหม่นะครับจะเห็นว่า7วันทำการหรือว่า8วันทำการที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวอินเด็กซ์นั้นมีเตี้ยลงตลอดใช่ไหมครับจะมีเมื่อวานนี้นะครับที่เริ่มที่จะเป็นบวกเข้ามานะครับดังนั้นช้อยที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าเส้นเด็กซ์นั้นน่าจะมีโอกาสนะครับเทสขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้นะครับก็คงจะผมให้น้ำหนักในเรื่องของการพิจารณาตามแนวต้านนะครับอยู่แถวๆบริเวณ 1,587/1,594 นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นมาจากไหนนะครับก็มาจากระดับครึ่งทางนะครับของยอดสูงตั้งแต่1609จนถึง1565นะครับแล้วก็หาค่านะครับก็จะมีระดับครึ่งทางจนถึง2ประมาณ2ใน3นะครับก็จะได้ค่าอยู่แถวๆบริเวณประมาณ1587/1594นั่นเองนะครับส่วนของแนวรับนะครับน่าจะเป็นฐานยกเข้าไว้นะครับก็คือฐานน่าจะอยู่แถวๆไม่ต่ำกว่า1,571 ถึง 1,567นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับให้น้ำหนักในเรื่องของการเทสตามแนวต้านเป็นหลักก่อนนั่นเองครับผมก็1,587/1,594ช่วงนี้ก่อนครับครับผมเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทำไมต้องวางสเต็ปแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เห็นค่อนข้างชัดคือที่ไม่ต่อเนื่องสักทีหนึ่งก็คือเรื่องของวอลลุ่มมากกว่านะครับจะเห็นว่าเมื่อ2วันก่อนวอลลุ่มประมาณ 50,000 ใช่ไหมครับ 50,000 ล้านเมื่อวานนี้ถดลงมาถอยลงมาเหลือ 40,000 นะครับก็เลยทำให้ผมมองว่าก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าโอเคที่มันไม่ต่อเนื่องก็น่าจะมีประเด็นอันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของวอลลุ่มการซื้อขายในมุมของทางด้านเทคนิคนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือจำนวนหุ้นบวกจำนวนหุ้นลบนั้นยังพอๆกันอยู่ครับยังไม่ถึงขั้นแบบยกแผงทีเดียวใช่ไหมครับจะเห็นว่าเหมือนใกล้ๆกับเลือกรายกลุ่มรายตัวเป็นหลักมากกว่าก็เลยทำให้การวางเป้าก็ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวางทีละสเต็ปมากกว่านั่นเองครับผมโอเคถ้างั้นกลยุทธ์วันนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงดีคะวันศุกร์ด้วยก็ในแง่ของผมตอบโจทย์2โจทย์ก่อนนะครับโจทย์แรกถ้าเล่นday trade หรือเล่นแค่รายวันนะครับการเบรกแถวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันแถว1582ขึ้นไปก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรก็คืออยู่ในด้านซื้อเก็งกำไรนั่นแหละครับก็คือแล้วก็วางเป้าตามแนวต้านที่กำหนดแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าท่านไม่เอาหุ้นกลับท่านก็ขายตามแนวต้านไปนะครับคือถ้าเกิดเบรก1582ก็ follow แล้วก็ไปที่ต้านที่1,587/1,594ใช่ใช่ครับใช่ครับอันที่สองก็คือนักลงทุนที่มีความประสงค์ว่าจะเหมือนถือสามารถถือได้ข้ามสัปดาห์นะครับก็ถ้าในส่วนของการเกมไลน์เข้ามาแล้วแล้ววันนี้สามารถปิดได้แดนบวกซึ่งผมคิดว่าน่าจะปิดได้แดนบวกได้นะครับก็เป็นการซื้อเกมไลน์แล้วก็ขออนุญาตโฮหุ้นอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพิจารณาในส่วนของสัปดาห์หน้ากันนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านั้นถ้าสมมติว่าปิดเป็นบวกขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะมีโอกาสเทสเข้ามาใหม่อีกรอบนึงแถวจิตวิทยาแถวบริเวณ 1,600 จนถึงยอดสูงแถว 1,609 อีกรอบนึงอะครับครับผมแต่วันนี้มีโอกาสจะปิดบวกไหมครับเพราะว่าเปิดมาก็บวกซะขนาดนี้แล้วใช่ครับควรจะนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นสูงแล้วปิดต่ำเนี่ยมันก็จะบาดเจ็บซีเมนต์อาจจะใช่และอีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นว่าหุ้นบ้านเราก็ยังเป็นเหมือนคล้ายๆตรงข้ามกับชาวโลกอยู่เหมือนเดิมมันก็กระไรอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเลนส์ที่ใกล้เคียงกันหรือการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันควรจะนะครับนั่นสิชาวโลกเขาบวกกันหมดเราจะแบบว่าไปแตกต่างจากเขาได้อย่างไรหรือต้องรอลุ้นเนาะแต่จริงๆมีที่ผ่านมาก็เคยนั่นน่ะสิมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะโอเคแล้วหุ้นแนะนำวันนี้จะแนะนำเป็นตัวไหนคะ
ครับก็เลยผมมองว่ามันมีประเด็นข่าวเข้ามานะครับในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายในประเทศเองนะครับก็ล่าสุดท่านรองนายกวิษณุนะครับจะได้ส่งสัญญาณเรื่องของความชัดเจนพระราชกิจสิริกาลนะครับน่าจะออกมาในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับในการหนุนความเชื่อมั่นเรื่องของอิเล็กชันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้การเกมไลน์ในแง่ของสถิตินะครับก็มักจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวก EEC ครับก็เลยผมคิดว่าก็เลยดึงเข้ามาในตัวของอมตะนะครับตัวของอมตะนั้นราคาหุ้นจริงๆที่ผ่านมาปรับตัวลดลงด้วยซ้ำนะครับดังนั้นในส่วนของระยะสั้นนะครับถ้ามีประเด็นเข้ามาพร้อมกับในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นเป็นโอเวอร์โซนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นมาเป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับโดยวางเป้าระยะสั้นอยู่แถวๆบริเวณ 21.2 แล้วก็สลัดนะครับแถวๆบริเวณ 21.8 นะครับทำหน้าที่แปลนแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนั้น2วันทำการนะครับที่พยายามรักษาแถว20.20หรือเลื่อนลงมา20 บาทผมคิดว่าน่าจะพอนะครับไม่ควรต่ำกว่าครับผมห้ามต่ำกว่า20 บาทนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าตอบโจทย์ในแง่ของสถิติที่ผ่านมาได้ก็น่าจะมีโอกาสติดตัวขึ้นไปก่อนครับผมวันนี้รู้สึกแปลกๆทำไมคุณผู้ชมไม่ค่อยมีคำถามหุ้นเลยพักหลังๆนี่เพราะว่าตลาดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเลยแบบดูเหมือนเปิดสูงแล้วก็ไม่มีส่วนต่างมั้งครับโอ้ดูคุณผู้ชมเงียบมากเลยอ่ะคือก็เข้ามาดูนะแต่ว่าดูแบบเงียบๆอ่ะดูแบบว่าเอ๊ะยังไงดีแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นแน่ของทางด้านจิตวิทยาเชิงบวกได้บ้างนะครับก็เรื่องของเม็ดเงินนะครับจะเห็นว่าฟันโฟในช่วงนี้เข้าเอเชียนะครับล่าสุดก็มีที่เข้ามาก็มีพวกไต้หวันนะครับบางครั้งก็เป็นเกาหลีนะครับช่วงหนึ่งก็จะเป็นพวกทิปนะครับฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็มีไทยเข้ามานะครับใน6วันทำการที่ผ่านมานั้นก็รวมทั้งหมดตอนนี้อยู่ 8,000 ล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าค่าเงินของค่าเงินบาทบ้านเราก็ค่อนข้างแข็งขึ้นใช่ครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่เงินเข้ามาพอไม่เงินเข้ามานั้นกลุ่มที่เป็นขนาดใหญ่เช่นว่ามีโฟมบางส่วนในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยเหมือนกันนะครับกับผมค่ะธนาคารพาณิชย์นี่ก็ทยอยประกาศผลดำเนินงานออกมาเกือบจะหมดแล้วนะนี่ SCB แล้ว KTC แล้ว KBank แล้ว BE แล้วด้วยครับหรือ TMB เนาะTMB ครับแล้วมีอะไร TMB น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเล่นกับประเด็นตัวที่ขับกับ TMB อยู่มั้งครับโอเคก็ส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยโตแบบไตรมาส4อ่ะคือโต year on year เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูโพยก่อนส่วนใหญ่นะโต year on year แต่ว่า Q on Q จะลบจะย่อลงโดยเฉพาะเนี่ย SCB รู้สึกจะอ่วมหนักมากที่สุดนะคะเป็นเรื่องตั้งสำรองอะครับดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่คุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้หายใจลำบากเลยครับทั้งใจแบบว่าใจแบบจิตวิทยาและใจแบบหายใจจริงๆเนาะครับผมตอนนี้คำถามมีค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะถามให้ก่อนกับปตท.นะคะปตท.ยังไม่มีค่ะขอแนวโน้มค่ะครับปตท.เองก็จริงๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยสวยมากนักเพราะว่ามีเปิดสูงเหมือนแล้วก็ปิดต่ำลงมาใช่ไหมครับก็ราคาหุ้นผมคิดว่าก็น่าจะเทสขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตรงเวียนแถว48 บาทนะครับแต่พอยืนแถว48 บาทขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเล่นอยู่แถว48กับตัวยอดสูงเดิมแถว 49.25 นะครับแต่ว่าจะตีผ่านขึ้นไปแถว 49.25 อันนี้ต้องขออนุญาตอาจจะต้องใช้วอลลุ่มที่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพื่อจะไปเทสที่จิบยาแถว50 บาท 50 บาท 50เป็นต้นนะครับครับผมถ้ายังไม่มีนี่ควรรับไหมผมคิดว่าก็ถ้าเล่นเป็นกรอบนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นซื้อเก็งกำไรก็ได้นะครับส่วนการซื้อในแง่ของมุมพื้นฐานท่านเองนะครับที่เป็นซื้อลงทุนครับผมค่ะโอเคถ้างั้นเก็งกำไรตามกรอบนะคะแต่ว่าในแง่พื้นฐานก็ลงทุนได้ครับใช่ครับBJC ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อวานลงแรงมีอะไรหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าถ้าลองดูจากหุ้นที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีเหมือนมีแรงกดไปทีละเซกเตอร์สองเซกเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้ามุมของพื้นฐานเองก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าในส่วนอาจจะต้องเช็คข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเช็คกับตัวพื้นฐานแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองอะไรส่วนใหญ่คอนเซนแซสก็ยังเป็นซื้ออยู่นะครับก็เลยทำให้ผมมองว่าในมุมของทางด้านเทคนิคก็แล้วกันนะครับเมื่อไหร่ที่เกิดเป็นภาพแท่งแดงยาวๆนะครับก็จะเห็นว่าวันถัดๆไปนะครับก็จะมีบอดี้ที่สั้นลงนะครับแล้วก็ออกด้านข้างไปนะครับช่วงออกด้านข้างนั้นเส้นค่าเฉลี่ย10วันจะเห็นว่ามันไม่เคยตีผ่านขึ้นไปเลยดังนั้นก็ขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่เล่นแค่เก็งกำไรเฉยๆนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถว48บาทก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับผมโอเคPRM ต้นทุน7บาท25จะคืนชีพไหมคะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มนะไม่มีหุ้นเลยวันนี้ไม่มีใครถามอะไรเลยก็เล่นขั้นกระไดขาลงมาระยะพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นเจ็ดบาทผมคิดว่ายังครับผมคิดว่ากรอบที่เขาจะเล่นน่าจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่างแถวชิบิยาแถว5บาทกับตัว5.80มากกว่านะครับดังนั้นถ้าจะเข้ามาก็คงจะยังไม่ถึงต้นทุนของท่านที่ถามนะครับยกเว้นแต่ว่าเขาจากรูปตัวรูปที่อ่อนตัวลงแล้วสามารถทำเป็น L shape ได้นะครับก็คือออกด้านข้างให้นานที่สุดนั้นก็คิดว่าก็น่าจะพอไหวนะครับระหว่าง5บาทกับ5บาท80แล้วพอ5บาท80พอเบรกขึ้นไปในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะประมาณทุกบาทก็อาจจะทำได้ครับทำให้ขาดทุนลดลงได้ครับผมถ้างั้นก็ต้องรอแต่ช่วงนี้คงจะรอไปก่อนใช่ครับยกเว้นแต่ว่ามีความประสงค์ว่าจะเล่นอยู่ในกรอบ80ตังค์นี้ครับค่ะนี่คุณผู้ชมเงียบจริงๆนะเนี่ย BCH ค่ะต้นทุน15บาท60โอ้โหนี่โค้งลงมาตลอดเลยอ่ะควรจะรีบหนีไหมคะ15บาท60ตอนนี้15บาท40แต่ว่ามันก็ลงมาอีกนิดนึงมันก็ที่เขาทำจุดต่ำไว้ก่อนหน้านี้14.9โดยประมาณนั่นเนี่ยใช่ครับก็รวมในการอ่อนตัวลงก็ยังเป็นประเด็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นโรงพยาบาลก็มีแรงกดดันอยู่ดังนั้น BCH นะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าตัวดาวไซด์อาจจะผมคิดว่าน่าจะจำกัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าโลกเก่าๆเขานะครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี2560นะครับจะเห็นว่าโลกเก่าๆเขาอยู่แถวๆบริเวณ14.60นะครับ2561นะครับช่วงกลางปีอยู่แถว14.90เมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เทสอยู่แถว14.90เหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าตรงกรอบตรงนี้น่าจะมีแรงสู้กันอยู่ยกหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าการดิดตัวอาจจะก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่ายังเล่นกับขั้นบันไดขาลงอยู่นะครับก็อาจจะกลายเป็นแถว16.50จนถึง16.80ก็ทำหน้าที่เป็นเอาต้านไปก่อนครับค่ะถ้างั้นเราเขากำลังสู้กันอยู่ขายอยู่แถวนี้ครับใช่ครับระหว่างที่เขาสู้กันอยู่เรารอลุ้นอย่าให้หลุด14.9เป็นใช้ได้อย่างงี้ป่ะคะครับยกเว้นแต่ว่าพอหลุดหรือเออร์เลอร์ลงมา14.6เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องถ้าไม่เคยทำช็อตมาก่อนก็ต้องลองดูแต่ว่าไม่ต้องทำเต็มแม็กนะครับอาจจะหนึ่งในสามไม่แบ่งๆลองดูครับผมแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่หลุดเออร์เลอร์ลงมาไม่ได้หลุดก็รอเด้งทุกๆครั้งครับก็มี16.5 16.8ที่จะลุ้นขึ้นไปนะคะตอนนี้จะเย็นๆนิดนึง CPO ยังไม่มีตอนนี้74บาท25มันก็ดูไซด์เวย์มากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนคล้ายๆแอบเป็นขั้นบันไดที่เป็นขยับขึ้นใช่ไหมครับจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่เล่นแลนด์อยู่แถว60ต้นๆใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นขั้นบันได70นะครับพอ70วิ่งขึ้นมานะครับเป็น71บาทกว่านะครับแล้วจะ71บาทกว่าวิ่งขึ้นมาเป็น75มาเหมือนฐานแต่ละครั้งก็ยกสูงขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงที่ปรับฐานก็ต้องยอมรับนะครับใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่ละครั้งที่แต่ละรอบของเขาดังนั้นตัวเลขนะครับถ้าผมเอาสเต็ปถัดไปก่อนนะครับในการวางตัวเลขของแนวต้านก็อยู่แถวๆบริเวณ
ยอดสูงแถว76ถึง77บาทสลึงนะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านส่วนแนวรับในกรณีที่ใช้เวลานะครับก็ตอนที่แบ็กครั้งสุดท้ายก็แบ็กอยู่แถว72บาท72บาท75กับ71บาท75แถวๆนั้นนะครับก็คงทำหน้าที่เป็นแนวรับไปครับผมค่ะถ้างั้นก็ถ้างั้นรอย่อลงมานิดนึงสักเจ็ดสองเจ็ดสิบห้าค่อยเข้าก็ได้ครับค่ะแล้วก็ค่อยเข้าแล้วก็แนวต้าน76ถึง 77.25 นะคะครับสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะยังไม่มี SAT รับได้ไหมคะก็เริ่มที่จะมีซึมขึ้นมาช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับราคาหุ้น14บาท60วิ่งขึ้นมาจนถึง18บาทนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัววิ่งขึ้นมามีที่ตั้งข้อสังเกตคือตัวสภาพคล่องก็ยังไม่ค่อยต่อเนื่องมากนักมีอยู่3วันทำการที่สภาพคล่องดีขึ้นใช่ไหมครับเล่นเทรดเวลาล้านกว่าล้านกว่าหุ้นนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับผมคิดว่าค่าเฉลี่ยนะครับ3วันทำการอยู่แถว17บาท40กับ17บาท10นะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านด้านซ้ายมือนะครับที่ท่านพิจารณาก็คือช่วงวันที่ตั้งแต่เดือน11นะครับจะเห็นว่ามันมีแนวต้านอยู่แถว18บาท40จนถึง18บาท80ครับคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับค่ะโอเคอันนี้คือเล่นตามกรอบไปนะคะคุณผู้ชมคะเอสโซต้นทุน11บาทตอนนี้10บาท30ดูมันสร้างฐานได้แล้วนะคะใช่ครับเหมือนกับสร้างได้ครับแต่เพียงแต่ว่าสร้างได้ในที่นี้นั้นเขาตัวถ้าอยากจะทำใช่เพราะถ้าเขาจะทำขึ้นนะครับก็ควรจะวอลุ่มจากขวามือนี้ครับณปัจจุบันนี้ก็ควรจะมีความต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกๆที่วอลุ่มการซื้อขายเริ่มเข้ามาอีกระลอกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเขาขึ้นมาเช็คใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย10เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือสิ่งที่อึดอัดนิดนึงก็คือแถว10บาท60นะครับแต่พอเบรกขึ้นไปได้ผมคิดว่าท่านที่ติดอยู่ก็คงจะเท่าทุนหรือเริ่มที่จะมีกำไรเข้ามาก็ตัวเลขก็อยู่แถว11บาท60ถึง12บาทนะครับค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีอึดอัดอยู่แถว10บาท60แถวๆนี้ครับที่ท่านอาจจะขออนุญาตดูปิดออฟเฟอร์แถวๆนั้นอีกทีนึงครับผมอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะโลเก่าครั้งสุดท้ายมันแถวชีวิยาแถว10บาทหรือ9บาท95ค่ะ9บาท95รู้สึกว่าเซตนี่เมื่อกี้ที่เราเห็นแบบว่าจะบวกไป10จุดนะมันย่อลงมาจะบวกไป3จุดใช่ใช่ครับก็ดีเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้แบบลุ้นปิดบวกได้มันค่อยๆบวกไปยังดีกว่าพุ่งแล้วมันลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่พอพุ่งขึ้นปุ๊บแล้วก็พอสเปดในการเก็งกำไรส่วนต่างก็เงียบหมดละเหมือนกันทีนี้คุณผู้ชมถามทาง DW มาคาดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของ Set 50 DW นะคะเขาถามว่าวันนี้มองด้านไหนตัวไหนของนั่นน่ะตัวเซตน่าจะ Set 50อะค่ะตัว S50 H19 นะครับก็แน่นอนผมก็ต้องตอบโจทย์มองด้านบนก่อนถูกไหมครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบไปคือผมมองในส่วนของแนวต้านก่อนก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่ครั้งแรกก่อนก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10อยู่แถว1582ก็คือตัว Set 50จริงๆมันก็ขึ้นแล้วนะครับฟิวเจอร์อยู่แถว1054แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับปัจจุบันอยู่แถว1057ดังนั้นตัวเลขนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าตัวเลขของเซตอยู่แถว1587/1594ตัวเซฟตี้ก็น่าจะได้อยู่แถวๆบริเวณตรงนี้1ครั้งแถว1060แถวๆนี้1ครั้งแล้วก็1066นั่นเองครับผมค่ะคือคุณผู้ชมการเล่น DW เนี่ยมันมีสินค้าอ้างอิงถ้าเป็นตัว Set 50นะคะก็จะอ้างอิงกับตัว Set 50 Futures นะคะก็ต้องไปกับฝั่งของ Futures ก็น่าจะเป็นฝั่งของ Call เนาะดูจากตรงนี้แล้วนะคะจนกว่าแบบกระโดดเวอร์เกินไปก็อันนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นขาลงอันนี้เผอิญมันค่อยๆกระดือเปิดนะเพราะฉะนั้นก็ยังน่าสนใจที่จะเล่นเป็นฝั่งของ Call นะคะวาอัพแนวโน้มตัวนี้ค่ะ
ือไม่รู้ว่าน่าจะมีต้นทุนเวลาคุณผู้ชมส่วนใหญ่ถามว่าแนวโน้มเนี่ยสงสัยจะมีต้นทุนนะหรือเปล่าถามว่าแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงไม่ได้บอกต้นทุนหรืออะไรคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นสามเหลี่ยมลูกใหญ่มากลูกนึงนะครับถ้าดูจากตัวชาร์ตไปพร้อมๆกันนะครับก็คือตั้งแต่กลางปี2561นะครับตัวเลขที่เขาย่อสูงไว้แถว 6.9 ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่เดือน10ก็ตัวเลขถัดมาอยู่แถว 6.65 ท่านก็ลากแทนไปถูกไหมครับแล้วก็ตัวฐานของแนวรับนะครับที่เคยทำยอดต่ำไว้แถวเดือน6นะครับก็คือ 5.3 แล้วก็ล่าสุดที่ทำไว้แถว 5.35 นะครับวันที่28เดือน12ดังนั้นพอลากเสร็จท่านจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับเป็นกว้างแล้วก็แค่เป็นตัว descending รูปหนึ่งนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับที่อยู่ในกรอบปลายแหลมตรงนี้เนี่ยมันทำให้ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงตรงที่ว่ากรอบก็คงจะเล่นถ้าในกรณีที่เล่นแคบมากก็ประมาณ5.55 บาทกับไม่เกิน5.85 บาทแต่ถ้าเล่นอยู่ในกรอบกว้างหน่อยนะครับก็คือ5.45 บาทกับตัว6 บาทครับผมค่ะโอเคบางจากค่ะต้นทุน18.75 บาทจะแบ่งขายดีไหมครับขอแนวต้านแนวรับด้วยต้นทุน18.75โอ้โหโอ้จะเสียรู้สึกเสียดายแทนที่ว่ามันขึ้นไปแบบเนาะก่อนหน้านี้จังเยอะน่ะก็ลองดูกับเพราะถ้าผมอันนี้ก็คือลองตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องถึงกับขั้นขายหมดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราลากย่อสูงในล่าสุดนะครับตั้งแต่ 36.75 แล้วก็ลากลงมาที่35ลากลงมาก็ได้ต้นทุนได้ตัวเส้นเทรนไลน์อยู่แถว34 บาทลองตั้งทุกวันเลยครับ34 บาทควรจะแบ่งขายหรือว่าจะขายออกหมดแบ่งขายมากกว่าครับ okay. เพราะว่าถ้าแถวๆ34แล้วแล้วเรามาดูปิดออฟเฟอร์กันอีกทีนึงก็ได้นะครับว่าเขาสู้ไหมถ้าเขาสู้ก็ที่เหลือก็ลองโฮดูกับผมโอเคค่อยๆแบ่งขาย34 บาทนะคะคุณผู้ชมครับธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่มีอันนี้ผลดำเนินงานตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเซต1,584.66 จุดนะคะบวกไป 4.36 จุดหรือว่า 0.28% ไทยพาณิชย์ SCB ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าผลการดำเนินงานมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อย่างที่เราเล่ากันไปตอนต้นรายการทีนี้เนี่ยเปิดมันก็กระโดดลงเปิดแก๊ปลงนะคะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะด้วยปฏิบัติการเปิดแก๊ปลงนะครับก็ไม่ควรแบบสวนทีเดียวนะครับก็ลองดูในอดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าเขาเคยเปิดแก๊ปไว้เหมือนกันนะครับแถวๆวันที่19เดือน7นะครับแถว128อันนึงนะครับแล้วก็มีค้างไว้แถว126อันนึงนะครับก็2แนวนี้อ่ะครับที่อาจจะพิจารณาแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเปิดแก๊ปแล้ว131ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ตอนที่โลครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาหลุดนะครับก็จริงๆ 130.5 จนถึง131นั่นแหละคือค่อนข้างสำคัญแต่พอเบรกจาก131ขึ้นไปคราวนี้อาจจะต้องใช้พลังกำลังนะครับขึ้นไปก็จะประมาณ134โดยประมาณแต่ก็ยังเตี้ยกว่าเมื่อวานครับผมค่ะถ้างั้นเราควรถ้าอย่างนั้นก็ถ้าตอบโจทย์ว่ารับเล่นไหมผมคิดว่าถ้าเล่นผมเอาเลือกตอนที่เขาปิดเปิดแก๊ปไว้แถว128กับ126ครับผมอาจจะตั้ง2ราคานี้ไว้ครับโอเครับตรงนั้นนะคะแล้วก็แนวต้านแนวต้านเขาประมาณ131ตรงนี้นิดนึงแล้วก็1ไม่เกิน134ค่ะโอเคSPRC ยังไม่มีนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ต้องยังเล่นอยู่ในกรอบของตัวดาวเทนอยู่นะครับดังนั้นก็จะรับที่เท่าไหร่ผมคิดว่าเขาตอนเปิดแก๊ปครั้งสุดท้ายเปิดแก๊ปขึ้นมาแถว9.95 บาทถึง10 บาทดังนั้นผมก็คิดว่าก็ต้องเอาบริเวณชีวิตยาแถว10 บาทเป็นฐานไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านตอนที่เขาเด้งขึ้นมาครั้งสุดท้ายมัน10.60 บาทก็ต้องยอมรับว่า10.60 บาทก็กลายเป็นแนวต้านไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับแต่พอเบรกแถว10.60 บาทขึ้นไปนะครับผมคิดว่าไฟบังคับนะครับวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมก็ควรจะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะไปเทสแถว11.20 บาท11.30 บาทโดยประมาณครับผมค่ะโอเค
BGC BGC ยังไม่มีค่ะ BCC B, B, นะครับ B Boy G Gun C Cat โอเค BGC ก็เป็นลูกโค้งขึ้นมานะครับก็ตอนที่เขาเป๊กขึ้นมาก็คือแถว11ป่า11ป่า10ดังนั้นก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกๆก่อนนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นนะครับก็จะพบว่าจริงๆเมื่อวานนี้ใช้7ล้านกว่าหุ้นดังนั้นวันนี้ถ้าเท่ากับหรือสูงกว่าได้นะครับก็ถ้าดันขึ้นไปก็ตัวเลขนะครับอาจจะแถวๆ18บาท60ถึง18บาท80ครับเป็นแนวต้านครับผมค่ะ60โอเค11บาท80นะKTB บอกว่าขายไป20บาท20แล้วทีนี้อยากจะรับใหม่อีกรอบควรจะรับที่เท่าไหร่ดี KTBผมคิดว่าตอนเปิดแก๊ปครั้งสุดท้ายที่เขาเปิดแก๊ปขึ้นมาวันที่7เดือน1นะครับก็19บาท90บาทโทษทีนะครับอยู่แถว19บาท70บาทครับก็มีอยู่แถวๆนี้ครับครั้งหนึ่งแล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นตั้งแต่19บาท10จนถึง 20.2 ก็คือประมาณนี้เหมือนกัน19ไม่ประมาณ 19.5 ดังนั้นก็ท่านอาจจะตั้งรับอยู่ในโซน 19.7 กับ 19.5 ไว้ครับครับผมแล้วก็แนวต้านก็แนวต้านก็ตอนที่เขา 20.2 ก็ที่ท่านขายก็อาจจะทำรอบอีกก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปก็20ไป60ค่ะIRPC โอเค IRPC ยังไม่มีน่าสนใจไหมครับต้องเป็นคนที่เล่นรอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจะเห็นว่าขึ้นไปแล้วก็ไหลลงเหมือนคล้ายๆรูปtrading range ที่อยู่ในกรอบใช่ไหมครับถ้าเราท่านลากตั้งแต่เดือน10จนถึงปัจจุบันท่านจะพบว่าเวลาเข้ามาแนวต้านก็จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึง6บาท5ตังค์6บาท20เป็นแนวต้านพอไหลลงมาก็5บาท60นะครับแล้วก็5บาท50อะไรประมาณนั้นดังนั้นตอบโจทย์ก็คือถ้าจะเข้ามาเล่นผมคิดว่าน่าจะเป็นการเก็งกำไรเล่นรอบมากกว่าครับผมค่ะถ้างั้นก็รับประมาณ5บาท50อะไรอย่างงี้นะคะใช่ครับอาจจะตั้งยกเว้นแต่ว่าในกรณีที่มีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นจริงๆก็อาจจะขยับขึ้นมาได้บ้างนะครับอาจจะ5บาท60ก็ได้ครับประมาณนั้นแล้วก็แนวต้าน6บาท5ตังค์6บาท20นะคะไทยออยต้นทุน67บาท75สตางค์ต้านถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่คะผมคิดว่าแท่งที่ติดกันหมดช่วงตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่9วันที่10อะไรแถวๆนั้นนะครับก็ทั้งตรงนั้นเกือบหมดเลยนะครับตั้งแต่70บาท50จนถึง71ครับค่ะก็ลองตั้งตรงนั้นไปก่อน70บาท50จนถึง71บาทเป็นแนวต้านนะคะลองแบ่งทยอยเป็นลำดับไปก็ดีนะคะCPOอันนี้บอกว่าต้นทุน78บาทจะถึงไหมคุณชัยให้แนวต้านว่า76บาทถึง77บาท25สตางค์นะคะน่าจะใกล้เคียงกันครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นขายก่อนแล้วรับใหม่ได้ครับหรือไม่งั้นก็พอถึงใกล้ๆบริเวณแนวต้านแล้วสมมติว่าดูบิดออฟเฟอร์ชำนาญนะครับก็ดูแถวๆนั้นก่อนก็ได้ครับก็ขายออกแล้วก็ลงมารับที่72บาท75โดยประมาณครับนะคะCPT drives ต้นทุน1บาทค่ะทำยังไงดีคะก็ทำก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าของเขาเล่นเป็นขั้นบันไดลงใช่ไหมครับแล้วก็ไหลลงมาตลอดดังนั้นจุดที่เล่นผมคิดว่าจุดในการดีดก็ได้ประมาณนี้ครับตั้งแต่70ตังค์กับตัว87ตังค์คงเล่นอยู่ในกรอบนี้แต่ต้นทุน1บาทอาจจะยังไงก็ต้องรอครับอาจจะไม่ได้ตอบเยอะก็ต้องตอบว่ารอครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าติดแบบอย่างนี้ก็อาจจะต้องรอไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มด้วยนะคะยกเว้นแต่ว่าท่านมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าหุ้นประเภทนี้อาจจะต้องลองถามแหล่งข่าวท่านใช่ครับผมบ้านปูบ้านเดี๋ยวนะ
ต้นทุน17บาทจะถึงไหมคะโหลุ้นมากเลยเนี่ย 16.7 แล้วเนี่ยก็จริงๆทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสภาพคล่องของเมื่อวานนี้มันค่อนข้างเด่นใช่ไหมครับปัญหามีอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองก็เรื่องของความต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับสมมติว่าเมื่อวานนี้ใช้40กว่าล้านหุ้นใช่ไหมครับก็ลองดูกันละกันนะครับว่าเขาใช้เพิ่มใช้เท่ากับหรือเพิ่มขึ้นได้ขนาดไหนนะครับเพราะถ้าทำได้ก็เรื่อง17ไม่น่ามีปัญหาครับอาจจะไปติดแถวบริเวณ17บาท30จริงๆ17บาท60มากกว่าครับผมค่ะโอเคถ้างั้นก็แต่ยกเว้นแต่ว่าจู่ๆวันลุ่มหายไปเลยไม่มีเลยแล้วก็ย่อตัวใหม่อันนี้อาจจะเสียเวลาไปครับค่ะถ้างั้นห้ามหลุดเท่าไหร่คะก็ตอนค่าเฉลี่ยเมื่อวานของผู้เล่นนะครับไล่มาตั้งแต่ 16.1 จนถึง 16.7 ดังนั้นต้นทุนของผู้เล่นก็ประมาณ 16.30 บาทครับโอเคคุณผู้ชมขอหุ้นมาเพิ่มด้วยนะคะนี่เราก็ไล่มาจนจะหมดแล้วเนี่ย ธานีต้นทุน 7.50 บาททำยังไงดีรับเพิ่มดีไหมครับก็คิดว่าอย่างนะครับผมคิดว่าผมรอจุดกับตัวดีกว่านะครับว่าถ้าเราลองสังเกตดูหุ้นของรอบของเขาแต่ละครั้งนะครับลองดูตั้งแต่ปีเดือน11ปี2560จะเห็นว่าหุ้นลงมาตลอดแล้วก็มีแท่งเขียวเล็กๆให้เราแปลโจทย์อย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็วันช่วงเดือนมีนาคม2561ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีแท่งเขียวกระโดดตู้มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มอย่างเงี้ยผมคิดว่าขอให้มันมีแท่งอะไรก็ได้ให้เรามีจุดกลับตัวให้เราเห็นว่าโอเคมันแปลโจทย์ออกนะครับแต่ว่าถ้าแท่งแดงเรื่อยๆผมคิดว่าไม่ดีกว่าเพราะว่ายกเว้นแต่ว่าผมเข้าใจผิดท่านเป็นคนที่สามารถทำเปลี่ยนสีได้ก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่นะครับก็ผมคิดว่ายังครับค่ะถ้างั้นขายออกก่อนดีไหมคะถ้าทำดูมันลงตลอดเลยผมคิดว่าปัญหาคือส่วนต่างก็ถ้าทำช็อตลงมาส่วนต่างก็ต้องยอมรับก่อนนะครับอาจจะไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไหลลงมาประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยทำให้แบบกรอบในการลงอาจจะ6บาท30กับ6บาท10อ่ะครับก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าต้องการหรือเปล่าBJC อีกท่านนึงต้นทุน53บาทบอกว่าแย่แล้วเอาไงดีก็ถ้าดีตัวแต่ละครั้งทุกๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็แถว48ก่อนนะครับอาจจะขายสักประมาณ1ใน4อะไรก็ได้ครับแล้วก็เหมือนใกล้ๆเปลี่ยนต้นทุนเฉลี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งในกรณีที่ลดลงมาแล้วก็รับสิทธิ์กลับค่ะเมเจอร์ต้นทุน24บาท30ค่ะอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นขั้นบันไดที่เป็นไซด์เวย์ดาวลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นผมคิดว่าก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับดันขึ้นผมคิดว่าก็น่าจะได้อยู่แถวบริเวณ22บาท50จนถึง22บาท80นะครับก็คงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนอาจจะก็คือเรื่องของเรื่องตอนนี้สิ่งที่เขาหนีไม่ได้สักทีหนึ่งคือตัวขาลงอะครับเวลาขาลงเวลาจะหนีขาลงได้ก็ต่อเมื่อออกด้านข้างให้นานที่สุดอะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เกิด V shape มันก็ยากหน่อยถูกไหมครับพอไม่เกิด V shape เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องหนีออกเป็นเหมือนคล้ายๆออกเฟดออกไปด้านข้างให้นานๆแล้วก็ไปเลือกข้างกันอีกทีหนึ่งตอนนั้นมากกว่าค่ะถ้างั้นอย่าให้หลุดเท่าไหร่ก็เลยทำให้ตอนดีดขึ้นมาล่าสุดเมื่อมีวอลุ่มเข้ามาเยอะที่สุดเข้าใจว่าน่าจะประมาณวันที่7เดือน1แถวประมาณ 20.4 ลากขึ้นมาจนถึง 21.4 ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยก็อยู่แถวๆบริเวณ21บาทนะครับ21บาท10อะไรประมาณนั้นนะครับค่ะโอเคถ้างั้นเราถือลุ้นไปก่อนครับก็กลายเป็นอย่างนั้นไปก่อนครับผมปตท.อันนี้มีต้นทุน52บาทอะค่ะก็ผมคิดว่าสิ่งที่อึดอัดก็ตอบโจทย์เหมือนเดิมแถวๆ 49.25 ครับเพราะว่าถ้า52ผมคิดว่าไม่ได้
ซีเรียสเท่ากับการเบรกแถว 49.25 มากกว่าว่าพอเบรกขึ้นได้มันก็เป็นมันก็อาจจะเป็นครั้งแรกๆของเขาที่เป็นขั้นบันไดที่เปลี่ยนรูปมาเป็นจากขาลงมาเป็นขาไซด์เวย์หรือขาขึ้นมาบางส่วนได้นะครับเพราะว่าถ้าเล่นเหนือ 49.25 ไปเขาอาจจะเล่นอยู่ในขอบบนก็ได้ระหว่าง 49.25 กับตัว52ที่ตั้งติดอยู่ก็ได้นะครับค่ะต้องรอเบรก 49.25ใช่ตรงนั้นมากกว่าที่ค่อนข้างอึดอัดถ้าตอบโจทย์ว่า52เมื่อไรมันจะผ่านครับฮัลโหลครับฮัลโหล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 ต่อสายเลยฮัลโหลคุณผู้ชมขออภัยแบตหมดเดี๋ยวต่อคุณชัยใหม่KTB คุณชัยให้เอาไว้เนี่ยก่อนหน้านี้มีถามแล้วนะคะแนวต้านน่ะอยู่20.20 บาทแต่ทีนี้ท่านนี้ต้นทุน21 บาทนะคะแนวรับเนี่ย19.70 บาท19.50 บาทนะคะตอนนี้คุณชายพร้อมหรือยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลุ้นระดับแรกให้ผ่าน20.20 บาทได้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้มันจะอยู่ในกรอบอะค่ะ19.70 บาท19.50 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน20.20 บาทส่วนเซตตอนนี้เดี๋ยวมาให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันคือตอนแรกก็นั่งมองมันดูไม่ขยับเลยตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วล่ะค่อยๆขยับขึ้นนะคะ 1,587.11 จุดนะคะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้นะคะเอากราฟขึ้นให้ดูนิดนึงตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะ 1,587.78 จุดนะคะบวกไป 7.48 จุดหรือว่า 0.47% นะคะอันนี้คือภาพของเซตอินเด็กซ์ณตอนนี้นะคะอันนี้คุณชัยขออภัยแบตไม่แบตไอ้นี่หมดแบตไวเลสหมดเรียกก็ไม่ได้เพราะว่ามันแบตหมดไงKTB เนี่ยเมื่อกี้ปอมบอกกรอบไปละที่คุณชัยได้บอกเอาไว้นะคะค KTB ต้นทุน21 บาทพอเอิญมันอยู่เหนือกรอบเนี่ยจะให้ทำยังไงหรือว่าพอถึง20.20 บาทแล้วก็ขายออกมาแล้วลงมารับใหม่ครับคิดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าลุ้นที่จะเกิน20.20 บาทเนี่ยอาจจะแบบลุ้นนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าลำพังแล้วสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับอย่างของ KTB เนี่ยลองสังเกตดูเขาเวลาเขาวิ่งขึ้นจะเห็นว่าวอลุ่มการซื้อขายเขาก็สนับสนุนเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อมีการสนับสนุนทางด้านวอลุ่มการซื้อขายขึ้นแถววันที่ช่วงที่เบรกแถว 20.2 แน่นอนมันก็ต้องสูงกว่า30 ล้านหุ้นก็ยังดีครับที่ดันขึ้นไปแล้วก็ดันขึ้นไปก็จะได้ค่าเล่นอยู่ในกรอบบนนะครับก็คือแถว20.60 บาทนั่นเองครับค่ะโอเคพระราม9โรงพยาบาลพระราม9 PR9 ต้นทุน11.60 บาทจะซื้อถั่วดีไหมผมคิดว่าถ้าจะซื้อถั่วเราก็ต้องมานั่งคำนวณก่อนนะครับว่าตอนที่เขาหลุดครั้งสุดท้ายมันแถว11.10 บาทลงมานะครับพอเราติดถ้าเรารับซื้อแถว10 บาทแล้วตัวของลูกค้าติดอยู่แถว11.6 ใช่ไหมครับ60ก็จะได้10.8ก็คิดว่าณจริงถ้าตอบแบบในเองมุมของท่านนี่ก็ต้องยอมรับว่าต้องซื้อต่ำกว่า10 บาทเพราะว่าตอนที่ดึงต้นทุนลงมาแต่ว่าถ้าเป็นแถว10 บาทแต่ยอมรับได้ว่าการดิดตัวขึ้นอาจจะทำให้ขาดทุนลดลงได้ก็โอเคก็รับซื้อตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ถึงกับขั้นกำไรค่ะทีนี้แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะแนวต้านเนื่องจากแนวต้านนั้นพอเขาหลุดแถว11.10 บาทลงมาถูกไหมครับมันก็เลยทำให้กลายเป็น11.10 บาทเป็นแนวต้านนะครับแต่ว่าแนวต้านย่อยอยู่แถวที่ลักกินี่ติดคำนวณนั่นแหละครับก็คือแถว10.80 บาทแถวนั้นโอเค
งั้นยกเว้นแต่ว่าโอเคถ้าทำได้แบบนั้นก็มันจะได้ส่วนต่างนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเล่นตรงนั้นเล่นแต่แบบนี้ทีหนึ่งก็ได้กำในอนาคตข้างหน้าก็คือว่าตรงเนี้ยถั่วแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นไปตรงแนวต้านก็ขายออกมาแล้วก็ดูใหม่ทีหนึ่งว่าถ้าเขาเล่นเลนส์ที่10 บาทใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ค่อยไปขายตรงแนวต้านใหม่อีกทีหนึ่งครับผมต้องช็อต against port ไปนะคะเพราะว่าถ้ามันจะหลุดยากไงGPSC ต้นทุน60 บาทค่ะตอนนี้55.50 บาทต้นทุน60 บาทคงลุ้นดีดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าก็คงไม่ก็เล่นรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นผู้ที่รอเป็นเหมือนขาสองขาสามครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูก็จะมีพวกอะไรนะ CFPT TCU กราฟก่อนนะครับมีบีกิมมีราชบุรีมีเอ็กคอมแล้วก็ไล่มาเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มาพิจารณาในส่วนของ GPSC ดังนั้นมันเหมือนกับคล้ายๆเป็นเหมือนรอรอบมากกว่านะครับพอรอรอบนั้นก็อาจจะตรงนี้ก็อาจจะอึดอัดไปครับก็คือแถวเล่นเลนช่วงประมาณ54ครับไม่เกิน57.75 บาทอะไรอย่างนั้นก็จะค่อนข้างอึดอัดนิดนึงครับผมถ้างั้นรอไปก่อนถือได้เนาะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าในตัวลีดของรอบมาได้เร็วมันก็ของเขาเองก็ได้จับตัวได้เร็วเหมือนก็กอล์ฟก็ขึ้นมาแล้วนะใช่ครับแต่ว่าขึ้นมาในที่นี้นั้นก็จะเห็นว่าความโดดเด่นตู้ของตอนที่ช่วงปีปลายปีที่แล้วไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องบางขึ้นไปนี่ไงใช่งั้นต้องรอนิดนึงนะคะรอบรรดาพี่ๆเขาขึ้นมาก่อนนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันจะไม่ค่อยได้เห็นว่ากองเขาเองเป็นลีดขึ้นมาจากแรกค่ะIVL ต้นทุน51 บาทตอนนี้48 บาทก็แล้วก็อาจจะต้องตั้งเปลี่ยนต้นทุนไปนะครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 วันตอนนี้ถูกกดลงมาแถว19.50 บาท50 บาทถึง19.50 บาทครับก็ลองอาจจะตั้งไว้นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย10ทุกๆวันก็ได้แต่ว่าไอ้เส้นค่าเฉลี่ย10ไม่ใช่ว่ามันต้องไปตรงนั้นทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกๆวันมันก็อาจจะกดลงมาตลอดนะครับก็อย่าเปลี่ยนต้นทุนแล้วก็ค่อยรับซื้อกลับมาก็ได้นะครับก็คือไปขายตรงเส้น10วันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยลงมารับข้างล่างใหม่ค่อยลงมารับข้างล่างก็ตีซะว่าเรียกกลมๆ50 บาทใช่ครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่50 บาททุกวันเพราะมันก็จะเปลี่ยนไปทุกวันตอนนี้มัน49.93 บาทก็49.90 บาทก็เปลี่ยนต้นทุนนะคะแล้วเดี๋ยวลงมารับข้างล่างใหม่นะคะรอมันขึ้นมาก่อนตอนนี้ใจเย็นๆนั่งรอไปก่อนนะAOT ค่ะ AOT ยังไม่มี AOT ตอนนี้68.25 บาทค่ะก็ถ้าไม่มีอาจจะเฉลี่ยต้นเฉลี่ยอาจจะตัวที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายเบรกจากตัว68 บาทหรือ67 บาทนะครับดังนั้นก็2ราคาตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเขาแข่งงานพอ67ก็น่าจะควรจะต้องรับอยู่นะครับแล้วก็ติดตัวขึ้นไปนะครับก็อยู่ในกรอบของตัวเลขจิตวิทยาอยู่ดีใช่ครับใกล้ๆ70 บาทนะครับ9 จุดกว่าถึง70ใช่ครับก็จะตรงนี้อาจจะค่อนข้างมีทีนิดนึงนะครับเพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปมันจะมีแนวต้านค่อนข้างถี่มากๆนะครับตั้งแต่70 บาทขึ้นไปก็ยังมีถี่อีกนะครับเพราะว่าตัวยอดสูงเดิมที่เคยทำไว้ก็71 บาทกว่า72 บาทตรงนั้นก็ยังมีระลอกนึงถ้าจะรับก็เดี๋ยวรอ67 บาทเอาชัวร์ๆน่าจะรับอยู่ถ้ารับไม่อยู่ไม่ต้องรับยกเว้นแต่ว่าไม่ได้ของสักทีนึงก็เริ่มขยับนิดขยับหน่อยก็ค่ะขยับตามมันไปนิดนึงนะคะอบิโก้ค่ะอบิโก้ABICO ต้นทุนโห10 บาทบอกว่าจะมีอนาคตจะขึ้นบ้างไหมตัวนี้โหนานแล้วเนี่ย10 บาทได้ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับเพราะคำถามแบบนี้ควรจะยังไงก็ต้องดูผลประกอบการถูกไหมครับเพราะว่าถ้าออกมาแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็ต้องตัดออกเหมือนคล้ายๆอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างแคชบีอย่างเงี้ยก็คือพอผลประกอบการออกมาแล้วไม่เป็นไปตามคาดเราก็ต้องทำช็อตก่อนแล้วก็หาจังหวะรับใหม่
ก็ได้ครับแต่ว่าพี่โก้ผมคิดว่าไม่ทันแล้วมั้งครับเพราะว่าหลายใจมากเหมือนกันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรออย่างเดียวแล้วเราก็ไปดูผลประกอบการนะคะแล้วตอนนี้ก็นิ่งวอลุ่มเหือดแห้งมากเพราะว่าถ้าในส่วนของคณะเทคนิคถ้าตอบก็คงจะก็กลายเป็นว่า4.20 บาทลดอีกก็ต้องทำช็อตอีกครับแต่ไม่รู้ว่าปัญหาคือช็อตด้วยสภาพคล่องที่มันไม่มีครับก็เลยยากครับอย่างวันหนึ่งเทรดกันไม่ถึงแสนพูดอย่างเงี้ยน่าสิเนี่ยมี 1,700 หุ้นเองอ่ะครับ1,700 หุ้นตีซะว่าถ้าคนละพันหุ้นหนอมันก็ได้มันก็มีอยู่คนเดียวที่เทรดก็ได้ป้าได้ครับมันก็เลยทำให้ดูยากจะเย็นๆนะคะก็อันนี้ต้องกลับไปดูผลประกอบการแล้วก็ไปประชุมผู้ถือหุ้นด้วยดีกว่าจะได้รู้นะคะมีอะไรก็ถามเขาไปเนาะแต่ใจเย็นๆเวลาไปประชุมผู้ถือหุ้นอย่าไปเกลี้ยกล่อมใส่ใช่ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะไปสร้างกรรมมาไปเกลี้ยกล่อมเนี่ยนะสร้างกรรมให้ตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมนะอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยไปเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาไงคะเอา KTC รับเท่าไหร่งบต่ำกว่าคาดอย่างนี้ครับพอเห็นไหมครับพองบต่ำกว่าคาดก็เหมือนใกล้ๆเปิดกราฟลงมาก่อนถูกไหมครับมันก็คือไปแอคชั่นเข้ามาพอมีแอคชั่นเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปดูในอดีตที่ผ่านมาว่าโอเคฐานของแนวรับสำคัญที่เคยก่อนหน้านี้ก็แถว26 25.25 25.75 อะไรประมาณนั้นนะครับก็ตั้งไว้ใช่ว่าก่อนถูกไหมครับเพราะว่าอารมณ์ตลาดยังเป็นอารมณ์ที่เป็นบูสต์กลัวมากกว่าโลภถูกไหมครับก็เลยทำให้อาจจะตั้งรับเป็นหลักก่อนโอเคอารมณ์ไป 25.75 โดยประมาณนะคะเป็นรับตรงนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับเขาเลยเหมือนกับ SCB อ่ะพอทำไมเราตั้งแล้วไม่ลงมาถึงแล้วก็กำหนดใหม่นะครับค่อยเปลี่ยนกันใหม่ทุกอย่าง flexible นะคะอย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากแต่ว่าเขาวัดจริงๆนะมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะคะซิฟโก้คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน9บาทกว่าๆปีนี้ซิฟโก้เหรอครับซิฟโก้จะเขาเสาเข็มเจาะพวกนั้นนะคะครับผม9บาทปลายๆจะมีโอกาสไป10บาทบ้างไหมผมคิดว่าสเต็ปของเขาเวลาเขาขาขึ้นเนี่ยมัน10บาทนี่มันคือค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ายอดสูงเขาที่ผ่านมาก็คือ10บาทถูกไหมครับค่ะแน่นอนมันไม่ได้8ไปหา10ได้ทีเดียวเพราะว่าวิธีการของเขาจะเห็นว่าเขาขึ้นแบบขั้นบันไดใช่ไหมครับเขาไม่ได้ขึ้นแบบ V-shape ขึ้นปุ๊บขึ้นไปแบบ8ไปหา10เลยแต่ว่าช่วงที่เขาขึ้นก็จะเห็นว่า8แล้วก็มา8บาทกว่าแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ขึ้น9 บาทกว่าแล้วก็10มันเป็นขั้นบันไดมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเรื่อง10บาทเร็วๆไม่ถึงไหมผมคิดว่ามันไม่ได้ถึงเร็วนะครับครั้งที่แล้วตอนที่บรรยากาศดีๆนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เดือน6จนไปถึง10บาทเนี่ยเดือน11เนี่ยตามภาพเลยค่ะนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ต้องถามมันไม่เร็วนะครับดังนั้นเอาตัวตัวพักตัวนี้ให้รอดก่อนนะครับว่าเขาหยุดที่เท่าไหร่ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็หยุดแล้วหยุดลงที่เท่าไหร่ก่อนใช่ใช่ 8 บาทหรือ 7 บาท 65โอเคแล้วก็เริ่มต้นเหมือนครั้งที่แล้วใหม่มันก็โอเคก็ยังขออุ่นใจค่ะถ้างั้นก็เอาไงดีรอดูก่อนจะหยุดลงที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตั้งหลักกันใหม่อีกทีนึงตั้งหลักกันใหม่ถ้าเขาขึ้นแบบเหมือนล็อกที่แล้วก็โอเคก็ลองนับดูว่าประมาณ 5-6 เดือนแต่เนี้ยถ้ามองไปในแง่พื้นฐานนะคุณผู้ชมดูสิมีงานแล้วยังเอาจริงๆนะเราจริงๆปีที่แล้วทั้งปีผมจำได้ว่าตั้งแต่ต้นปีคุยกับทุกคนเลยนะว่าคาดหวังว่าจะมีงานสำหรับปีที่แล้วมันเงียบมากเลยเงียบปีนี้เลือกตั้งมาอ้าวคาดใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวรอหลังเลือกคือเชื่อว่าใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่รู้สิเนี่ยมันน่าจะมาเป็นหลังเลือกตั้งแล้วครับผมฟอร์มรัฐบาลแล้วเอาใจช่วยนะคะPTT G4 ต้นทุน79 บาท
อันนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนดีดแต่ละครั้งเพราะว่าเขาเป็นใช้เวลามาระยะใหญ่ๆระยะหนึ่งพอเขาเป็นแบบนี้เข้าตัวเส้นค่าเฉลี่ยก็10วัน20วันก็อยู่สถานตรงนี้ครับ69แล้วก็มีแก๊ปเปิดทิ้งไว้ล่าสุดแถว17.50นะครับก็คิดว่า2แนวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไปขึ้นไปได้คราวนี้ก็เล่นอยู่ในกรอบบนละระหว่าง17.50กับตัว73แต่ผมคิดว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นเหมือนถ้าจะเล่นก็คงเป็นเทคนิคดีบ่ามากกว่าครับผมมันไม่ได้กรอบของการเปลี่ยนรูปแบบจะเป็น W ก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่นี่น่าจะเป็นเรื่องโอเวอร์โซมากกว่าครับแต่ต้นทุนตั้ง79เลยอ่ะผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ว่าจริงๆตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สายตาปัญหาของตลาดตอนนี้คือพยายามสร้างบัตทอมให้มันเร็วๆหน่อยถ้าสร้างได้เร็วมันก็มันก็จะได้ขึ้นเร็วๆมันก็ขยับมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้างั้นก็ถือไปก่อนนะคะใช่ไหมคะครับผมครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันยังไม่มั่นคงอ่ะครับผมเนี่ยเนี่ยก็เห็นได้ค่อนข้างชัดใช่ไหมครับจะเห็นว่าพอตลาดขึ้นมาชนแถวใกล้ๆที่เราพูดกันแถว1587ใช่ไหมครับเราไม่ได้มองข้ามช็อตอะไรจริงๆแต่ว่ามันก็ย่อลงมาอะไรของเขาครับต้องเงียบๆมันเงียบๆนิ่งๆก็เนี่ยวันนี้แนวต้าน1587เนี่ยก็เราก็เป็น1588เหลื่อมมานิดนึงก็ประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็แนวรับ1571511561แต่ว่าจริงๆไม่ควรลงมาตรงนั้นเพราะว่าเปิดสูงแล้วไม่ควรลงมาปิดตามขนาดค่ะวันนี้ต้องปิดบวกให้ได้เพื่อที่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะได้ไปอย่างสวยงามใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับคนที่เล่นเดย์เทรดก็เยอะเขาก็อยากจะขายทำกำไรออกมาเนาะใช่ครับคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มมาจ้ะ KBank ค่ะ KBank รอรับที่เท่าไหร่ดีเคแบงก์ก็ประกาศงบมาแล้วนะคะแบงค์นะครับก็บวก 12% year on year ลบ 27.82% Q on Q กำไรสุทธิ 24,38 ด้านบวกเข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงแท่งของวันที่10เดือน1นะครับที่เป็นแท่งยาวตรงนั้นก็ต้องสอบจบว่าวันนี้ตอนเช้าก็ทำใกล้เคียงนะครับแล้ว186.5-187ก็เป็นแนวต้านไปนะครับแล้วก็ตัวจริงๆมีแนวต้านที่ค่อนข้างขี่นะครับตรงนี้นิดนึงนะครับจะเอาตั้งแต่186.5-188ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่9วันที่10พวกเนี้ยแถวๆนี้ทั้งหมดนะครับแต่พอเบรกขึ้นไปได้ปุ๊บนะครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบบนละระหว่าง188กับตัว192อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตรงนี้จะเป็นช่วงที่อึดอัดนะครับถ้ายังไม่ได้ผ่านอะไรมันก็กลายเป็นว่าพอขึ้นมามีแรงขายลงมาเดี๋ยวรับซื้อกลับอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะถ้างั้นก็อยู่ในกรอบไปก่อนนะคะครับครับผมประมาณ 178.5 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้านตัวเส้นค่าเฉลี่ยตอนนี้มันแถวๆนี้ครับ183ตรงนี้หรือต้นทุนเฉลี่ย181อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ให้รับตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิด183แคบมากตอนนี้มัน184ใช่ๆครับก็แนวต้านก็ประมาณ186เนาะ186.5-188นะครับจะค่อนข้างผีนิดนึงค่ะฮาน่าน่ารับไหมตอนนี้3225จริงๆแล้วคำว่าน่ารับไหมผมคิดว่าอาจจะต้องแบ่งไม้ครับเพราะว่าของเขาเองที่ผ่านมาโดนไม่แน่ใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับก็บาทแข็งใช่ครับแล้วมันก็อ่อนตัวมันเองจริงๆมันก็เป็นรูปของการอ่อนตัวลงมาตลอดนะครับก็อาจจะถ้าแบ่งไม้ก็คง31บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านก็อีกไม้หนึ่งก็คือยอดต่ำเดิมครับแถว 29.75 นะครับส่วนการดีดตัวขึ้นก็ประมาณ33ไม่เกิน35บาทครับค่ะโอเคPTG ต้นทุน9.25 ก็จริงๆเหลือตรงเบรกตรงนี้เท่านั้นเองครับแถว9.40ก็ถ้าทำได้ก็โอเคตอบโจทย์2โจทย์นะครับถ้าโจทย์แรกก็คือ
เล่นสั้นมากก็โอเคก็ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านอันหนึ่งเหมือนกันครับบาท40นะครับแต่ถ้าบอกว่าโอเคลุ้นได้ก็คือเดี๋ยวเบรก9บาท40ขึ้นไปนะครับลองตั้งดูแถว9บาทจริงๆอาจจะถีนิดนึงนะครับแถว9บาท70อ่ะครับเพราะว่ามี9บาท70 9บาท85แต่ตอนนั้นที่ต้องใช้เงินอีกนิดนึงนะครับถ้างั้นลุ้น9บาท40ก่อนใช่ถ้าผ่านได้ก็จะไปต่อใช่ครับเพราะว่าที่ผมคุยกับคุณปอมอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้เห็นบิทออฟเฟอร์ครับโอเค BDMS BDMS ยังไม่มีค่ะตอนนี้23บาท50ก็ถือว่าตั้งแต่เปิดแก๊ปมาวันที่14ก็จะเห็นว่าก็พยายามที่จะยืนเหนือแก๊ปตรงนี้ไว้ถูกไหมครับมันก็คือ23บาท30ดังนั้นก็ขออนุญาตอาจจะยันกันอยู่แต่แถว23บาท30ตรงนี้ครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าผมอยากได้ที่มันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันขึ้นหนีขึ้นไปก่อนดีกว่าจะประมาณ 23.8 24ก็ยังดีครับคือโอเค follow ตรงนั้นเพราะว่าถ้าใช่เพราะว่าถ้ามันปิดแถว 23.3 มันโอกาสที่จะปิดแก๊ปหรือลงมาก็ยังมีอยู่ครับค่ะรอ follow 23.8 แล้วแนวต้านแล้วต้านก็เส้นตัวแท่งยาวครั้งสุดท้ายที่ถูกทิ้งลงมาก็คือใกล้ๆ24บาท70ถึง24บาท90ครับค่ะตรงนั้นอาจจะมีจิตวิทยาที่ดีกว่าค่ะเซนเทลโรงแรมเซนทันใช่ค่ะปีที่แล้วก็นะหวังว่าจะไปต่อได้ดีเจอเรื่องจีนเข้าไปใช่ครับมันก็กลายเป็นดูรูปนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เดือน8ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มากๆถูกไหมครับโลแล้วก็ทำขึ้นไป43สลึงแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปก็44แล้วก็ดันลงมาดังนั้นเหมือนเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว37จนถึง44อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าก็เหมือนลงซื้อขึ้นขายแต่เพียงแต่ว่ากรอบมันจะค่อนข้างกว้างท่านอาจจะซอยย่อยผมบ้างนะครับก็คือสมมติว่าส่วนต่างมัน37ไป44มันคือ7บาทท่านอาจจะซอยทุกๆ3บาท3บาท50ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องวิ37ต้องไป44เลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโอเคเซเป้มาเครื่องดื่ม functional drink ต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้15บาท80ตรงนี้ก็จริงๆมันก็แอบซึมๆขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าตัวสภาพคล่องนั่นเองที่มันไม่ต่อเนื่องถูกไหมครับบางวันก็วิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็หายไปวันรุ่งนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาใหม่ดังนั้นโดยรวมถ้ามันเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับโค้งซึมขึ้นโอเคถ้าซึมขึ้นมาเฉยๆโดยวอลุ่มการขายก็ไม่ได้เด่นอะไรก็ทีละช็อตดีกว่าก็ประมาณ16บาทมันมีติดอัดตรงนี้นิดนึงแถว16บาท20ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นถ้ามีวอลุ่มเข้ามากว้างขึ้นก็16บาท70จนถึง17บาท10ได้ครับค่ะก็คือรับก็เส้นค่าเฉลี่ย10วันเนื่องจากเขาใช่ดูจะเห็นว่าช่วง 4-5 วันทำการเขาพยายามเกาะเส้น10เข้าไว้ถูกไหมครับก็ประมาณ15บาท10ก็ได้ครับผมค่ะ15บาท10แล้วก็แนวต้านก็ประมาณ16บาท16บาท20นะคะตรงนี้อาจนิดนึงแล้วก็ถ้าดันขึ้นกว้างได้ก็ประมาณ16บาท10 17บาท10ได้โอเค DOD ต้นทุน13บาท70นี่ก็ปลดกันก็ปรับตัวแล้วลงมาเมื่อวานนี้ก็ทิ้งลงมาใช่ไหมครับทิ้งแล้วก็วันนี้ก็ทิ้งต่อนะครับก็โลเก่าๆเขาอยู่แถวถ้าเป็นวันแรกของการเปิดตลาดเลยแล้วก็วิ่งก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไหลลงมาจริงๆ11บาท40ตรงนี้ก็ต้องเอาให้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาต่ำกว่านี้ก็การที่ไหลลงมาอีกบาทหนึ่งก็ยังมีนะครับก็คือแถว10บาท40ตรงนั้นเลยก็ดังนั้นผมคิดว่าถ้ายันกันแถว11บาท40ได้นะครับควรจะรีบวิ่งขึ้นไปชนก็ประมาณเส้นค่าเฉลี่ยก็ยังดีนะครับแถว12บาท50 12บาท40ก็ยังดีนะครับถ้างั้น13.7ก็คงยังครับอาจจะเปลี่ยนต้นทุนเอาใช่ครับครับค่ะลุ้นค่อยไปทีละรอบทีละรอบหรือไม่ก็สวิชดีไหมก็ต้องกลับไปดูว่าพื้นฐานเป็นยังไงแล้วคุ้มค่าที่จะถือต่อไหมครับนะคะ
InTouch ลงทุนรับปันผลรับเท่าไหร่ปลอดภัยก็โดยปกติแล้วจริงๆราคาหุ้นลงมามันก็ยิวมันก็จูงใจอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็คือปลอดภัยคือตัวมันเองแต่เพียงแต่ว่าถ้าไหนๆตอนนี้ ICP ก็ยังไม่ได้ถูกเล่นอะไรนะครับก็ตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับแถวโลกเก่าๆเขาสมมติว่าเราเคี่ยวๆก่อนนะครับ46บาทเขาทำไว้ก็46ตั้งทุกวันไปก่อนก็ได้ครับรอรับ46นะคะเอาแบบปลอดภัยสุดๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวว่ากันเพราะลงทุนนี่รับปันผลเนาะใช่ครับมิ้นท์รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้36บาทก็ต้องเป็นคนที่เล่นรอบเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่า 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก็เล่นอยู่ในกรอบ33.8กับตัว3ไม่เกิน37ค่ะแล้วก็ถ้าเบรก37ขึ้นไปก็จะมีแนวต้านอีกนิดนึงกับ38ดังนั้นมันเหมือนกรอบการเทรดดิ้งมากกว่านะครับดังนั้นถ้าเขาแข็งแรงพอนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับตอนนี้อยู่แถว 35.25 ก็ลองตั้งแถวนี้ดูก็ได้ครับ 35.25 แต่ว่าสิ่งที่อึดอัดก็คือพอ 36.75 ต้องตีให้ผ่านเหมือนกันนะครับเพื่อจะไปเล่นอยู่ในกรอบ38บาทครับโอเคล่ะไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะนี่เราถามกันแบบว่าเยอะมากนี่พูดจริงๆถามหมดเลยนะ Set Index นะคะตอนนี้ 1,583.95 จุดนะคะบวกไป3อ่ะบวกไป 3.04 จุดตอนนี้ 1,583.34 จุดบวกไป 3.04 จุดหรือว่า 0.19% นะคะก็ไม่มีคำถามเราก็จะปิดรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณชัยนะคะหรือว่าคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคุณผู้ชมก็มาเจอกันวันจันทร์เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะคุณจริยาช้าไปแล้วเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะยังไงก็เข้ามาดูกันไวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าปอมพยายามแบบให้เรนจ์เวลาเนี่ยมันกว้างไงเราจะได้แบบสามารถที่จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้หมดนะคะก็อย่าให้ต้องถามอย่าให้ต้องขอหุ้นบ่อยๆเลยรู้สึกใจมันแป้วๆค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group